หนูบอกแม่สิหนูมาที่นี่หนูอยากเจอใครคะพิงกี้พายแดนโบว์แดชอ๋อคืออะไรเขาเป็นใครอะไปลูกแม่ก็ไม่รู้จักว่าเขาคือใครอะอุ้ยจะมาแล้วอ่ะอ๋อจ้าพิงกี้พายคือใครอะจ้าลูกพิงกี้พายโอ้พิงกี้พายคืออะไรไหนข้างในเนี่ยเหรอไหนความฝันหนูเป็นจริงหรือยังลูกโอ้เนี่ยเหรอพิงกี้พายแดนโบว์แดชอือนายแอปเปิ้ลไหนที่ชอบเก็บอันเนี้ยตัวสีน้ำตาลน่ะเหรอตัวสีเหลืองโอ้ส้มเหลืองอ่ะหน้าเหรอคือแอปเปิ้ลเหรอใช่ตัวนี้ที่หอมม่วงอ่ะมันน่ะชอบแต่งตัวสวยถูกใจแล้วตัวนี้พันอะไรเนี่ยตัวนี้พันอะไรเนี่ยตัวนี้พันอะไรเนี่ยพันอะไรพันแก แล้วตัวสีม่วงเนี่ยเขาเป็นคนทำให้โลกนี้มีความโอ้ตัวสีม่วงเนี่ยเหรอโลกนี้มีความสุขยังไงเขาทำยังไงถึงโลกมีความสุขอะตัวสีม่วงเนี่ยรังแกแม่มดคนนี้ได้อ๋อนี่แม่มดคนนี้เขาเป็นมายากลแล้วก็บินได้ด้วยโอ้แม่นกคนนี้เหรอเป็นมายากลเหรอนั่นไงแลนโบเลสแลนโบเลสคือใครอะแลนโบว์แดชไหนแลนโบว์แดชหนูไปดูตอนไหนเนี่ยพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยทำไมม้ามันตัวเล็กจังเลยอะถูกใจน่ะประดับดอกไม้ด้วยดูสิประดับด้วยไม้อะโอ้โหม้าแคะจริงๆด้วยอะม้าแคะน่ารักจังขนนุ่มด้วยดูสิดูมัดผมด้วยอะตัวนี้ม้าผมเหมือนม้าใช่ไหมผมจุกนะเนี่ยเอาไหมเนี่ยติดดอกไม้อย่างนี้เลยตัวนี้จังเลยอุ๊ยอันนี้ผมแกะแบบ2อันเลยอ่ะเขาไม่มีชื่อเหรอโอ้โหมาแกะคิดว่าพ่อพูดผิดเองอุ๊ยเห็นหน้าตาไม่เห็นหน้าตาเลยโอ้นี่เขาไว้แบบว่าหน้าม้าไงหน้าม้านี่ไงไม่ได้เขาถึงเรียกว่าหน้าม้าไงทรงเดียวกันเลยเนี่ยผมหน้าม้าไงเนี่ยใจโอ้ขี่ได้ด้วยอ่ะโอ้ขี่ได้ด้วยเขาขี่กันได้ด้วยขี่ไหมอ่ะขี่โอ้น่ารักจังขี่นะเดี๋ยวให้ขี่เลยน่ารักจังโอ้อยากกอดโอ้อยากกอดสักตัวนึงอยากเลี้ยงสักตัวนึงอ่ะเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงที่บ้านเราเหรอโอ้ยกอดไม่ได้หรอเรียกว่าม้าพยศไงเนี่ยม้าพยศโอ้ยตัวนุ่มตัวนุ่มเลยเหรอม้าพยศเลยอ่ะนุ่มเป็นจับตัวโอ้แน่นๆเลยนะตัวนุ่มๆตัวแน่นๆเออสะอาดดูสะอาดสะอาดโอ้ยไปจับตัวเล็กมาสะอาดอ่ะ